ันหลอกกันไหนว่าเธอจะมีฉันไหนว่าเธอจริงเลยนะครับแหมเป็นคนที่ร้องเพลงได้ถึงอารมณ์มากเลยนะครับขอบคุณครับเพลงนี้มีแรงบันดาลใจจากอะไรหรือเปล่าเพราะว่าร้องนี่แบบโอ้โหเยี่ยมมากจริงนะเวลาเศร้านี่มันคนจะแบบยันใช่ไหมนั่งอยู่คนเดียวในห้องมืดๆอะไรเงี้ยปล่อยอารมณ์เต็มที่นะฮะใช่สุดๆจริงๆเลยนะครับผ่านไปแล้วเพลงสดๆต้องขอบคุณนะครับซินดี้ฟูสอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้มาคุยถึงเรื่องของงานในอัลบั้มชุดนี้บ้างมาคราวนี้แบบจะหวานนิดนึงเป็นแบบแคนดี้แมนครับนะฮะเป็นยังไงสำหรับแคนดี้แมนเป็นสัญลักษณ์ของอะไรหรือเปล่าแคนดี้แมนแคนดี้คือลูกกวาดใช่ไหมน้องๆใช่ไหมลูกกวาดเห็นที่เอามากวาดแม่ไม่กวาดนะลูกกวาดอย่างเดียวเลยโอ้ยลูกกวาดขนมขนมให้เราลูกกลมนะฮะซึ่งเปรียบเสมือนเพลงของเราในชุดนี้มีหวานมีสอดไส้เปรี้ยวมันๆอร่อยฉะนั้นลูกกวาดเราเป็นคนขายลูกกวาดแคนดี้แมนคนขายลูกกวาดก็เลยขายเพลงเสนอเพลงให้คนได้ลองฟังลองชิมดูแล้วก็เคี้ยวมันๆในปากอร่อยทำเองหมดทั้งชุดเลยนะครับในแนวเพลงของ Candy Man Silly Fools นี่นะครับเห็นบอกมีสะท้อนนอกจากความรักมีสะท้อนถึงสิ่งแวดล้อมให้กำลังใจปัญหาสังคมในต่างๆนานานี่คือเหมือนกับการเป็นพรีเซนต์ร็อกในอีกรูปแบบนึงหรือยังไงคงจะเป็นอย่างนั้นเพราะบางทีคนคิดว่าบ้านเมืองพัฒนาไปแล้วก็ลืมความเป็นคนไปแล้วก็เลยสักเพลงนึงหน่อยว่าหันกลับมามองหน่อยว่าโลกมันกำลังจะไม่ดีแล้วไม่น่ามันกลายเป็นที่ที่ไม่น่าจะอยู่แล้วครับนี่ก็เป็นงานใหม่ล่าสุดของ Silly Fools นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จมากๆขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับมาร้องเพลงให้เราได้เห็นแบบแหมซาบซึ้งถึงอารมณ์จริงเลยก็มีดอกไม้สวยๆนะครับให้กับกลุ่มพี่ๆหน้าตาใจดีของเรานะครับขอบคุณ Silly Fools ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ